มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดตั้งขึ้นด้วยความตระหนักของผู้ก่อตั้งดร.สุขภุกยาภรณ์ที่ต้องการทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติด้วยการสร้างสถาบันการศึกษาขึ้นเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญให้เกิดแก่ประเทศชาติต่อไปโดยได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2513ถือเป็น1ใน5สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าศรีปทุมและพระราชทานความหมายว่าเป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัวและเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาได้สร้างวิทยาเขตขึ้นอีกแห่งที่จังหวัดชลบุรีในปี2530โดยมอบหมายให้ดร.บุษบาชัยจินดาเป็นผู้บริหารในตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตชลบุรีตลอดระยะเวลาภายใต้การบริหารซึ่งนำโดยดร.บุษบาชัยจินดาคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรทุกคนทำให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับโดยเพราะความก้าวหน้าของนักศึกษาในเรื่องความรู้ความสามารถของนักศึกษาที่ต้องจบออกไปทำงานได้แบบมืออาชีพมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีจึงได้พัฒนาจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปกับโลกยุคปัจจุบันอีกทั้งให้นักศึกษาได้เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงสนุกกับมืออาชีพโดยมหาวิทยาลัยได้เชิญผู้ที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในชีวิตในแต่ละสาขาวิชาชีพมาบรรยายอบรมให้กับนักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการเรียนรู้ให้พร้อมไปด้วยปัญญาเชี่ยวชาญเบิกบานและคุณธรรมตามปณิธานของมหาวิทยาลัยผลจากการทุ่มเทของคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรทำให้นักศึกษาได้รับรางวัลมากมายทุกรางวัลที่ได้รับไม่ใช่ความภาคภูมิใจของนักศึกษาเพียงคนเดียวแต่เป็นความภาคภูมิใจของทุกคนภายใต้บ้านหลังนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี